อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆที่ตื่นเต้นกันไปเนี่ยนะโอ้พระองค์นี้ทำปาฏิหาริย์ได้มีอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้ดูจิตคนได้นะเสกเป่าได้อะไรต่ออะไรตื่นเต้นกันหมดเลยแต่เรื่องนี้หาเป็นที่ตื่นเต้นสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่นะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพุทธเจ้าก็ทำได้ฤาษีโยคีก็ทำได้เทวดาพรหมก็ทำได้แต่ตายเรียบใช่ไหมปัญหาคือตายเรียบนะยังแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ได้อิทธิปาฏิหาริย์จึงไม่ใช่เครื่องวัดความเป็นอริยบุคคลนะเครื่องวัดความเป็นอริยบุคคลก็ต้องใช้หลักธรรมที่ศาสดาบัญญัติใช่ไหมละสังโยชน์ได้ไหมเห็นความไม่เที่ยงในขันธ์ห้าไหมปล่อยวางได้ไหมอย่างนี้มีกฎเกณฑ์ต่างๆพุทธเจ้าบัญญัติหมดเพราะฉะนั้นเทวดาพรหมมีปาฏิหาริย์มากมายถึงจะต้องมานั่งฟังธรรมพระศาสดานะนี่เป็นเหตุผลซึ่งพุทธเจ้าบอกมนุษย์น้อยนักที่จะเห็นว่าสิ่งนี้คือปาฏิหาริย์โยมมองไม่ออกมานั่งเห็นสุขเกิดดับทุกข์เกิดดับเห็นไปทำอะไรใช่ไหมเราก็เห็นอยู่แล้วเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมานั่งเห็นทำไมแล้วโยมนั่งเห็นไป5ปี10ปีมันไม่ใช่ว่าจะบรรลุนะเกิดอินทรีย์บารมียังไม่มากต้องเห็นไป20 30 40ปีระหว่างนั้นเนี่ยโยมเบื่อซะก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมไอ้ความเบื่อเลยทำให้เราไม่ถึงเลยนะเพราะนั้นโยมต้องตรวจสอบว่าศาสดาพูดเนี่ยมันมีเหตุมีผลเป็นไปตามเหตุผลที่สมควรจะเป็นไหมเมื ่อเป็นปุ๊บเราปฏิบัติต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เช็คหมดและโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในมือถือเราเพราะนั้นพวกเราทุกคนที่มีมือถือโหลดได้ขึ้นข้อมูลโหลดให้เขาแล้วใช่ไหมอย่างนี้เพราะนั้นถ้าใครอยากโหลดได้นะนี่ดาวน์โหลดนี่อีตปิตกะนะ for Android ได้ที่นี่นะปุ๊บเนาะนั้นถ้ากับโยมพกพุทธเจ้าไปทุกที่นะสุดยอดกว่าเครื่องรางทุกชนิดนะพกมือถือไปบรรจุอีตปิตกะไปด้วยแล้วก็สแกนหาได้ด้วยนะวินาทีเดียวแป๊บรู้เลยว่าพระองค์ไหนเทศมั่วนะตอนนี้โยมตรวจสอบได้แม้กระทั่งพระเลยนะเพราะโยมมีผู้ที่เหนือกว่าคือมีพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระธรรมดามีพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวอย่ามาเช็คได้เลยใช่ไหมก็ถ้าเราตรวจอีกคำว่าคณิกะสมาธินะทีนี้โยมลองเคยได้ยินไหมคณิกะสมาธิเคยได้ยินใช่ไหมอุปจาระเคยได้ยินไหมสมาธิอัปปนาสมาธิรูปฌานอรูปฌานเคยได้ยินไหมเคยเราลองคีย์คำว่าคณิกะสมาธิเดี๋ยวฉันนี้สะกดปิดคณิกะสมาธิกดค้นหาก็ไม่พบคำว่าคณิกะสมาธิพุทธเจ้าไม่เคยพูดอีกแล้วเห็นนะอุปจารสมาธิล่ะตรวจให้หมดกดค้นหาไม่มีนะอัปปนาสมาธิ ไม่พบอีกเหมือนกันผิดบานเลยหรือจะลองไปนั่งเปิดทีละหน้าตรวจเองก็ได้นะนะก็เหมือนกันนะอันนี้เราเพิ่งทำมาให้เสร็จใหม่ๆนะเราดึงพุทธวจนะออกมาเสร็จแล้วจะได้เล่มขนาดนี้33เล่มนะเป็นคำพระศาสดาทั้งหมดจึงใช้ชื่อหนังสือว่าพุทธวจนะอย่างเดียวเท่านั้นคำศาสดาไม่มีคำคนอื่นด้านซ้ายเป็นบาลีด้านขวาเป็นภาษาไทยคู่กันเลยบาลีไทยบาลีไทยคู่กันนะตรวจได้เปิดทีละหน้าก็ได้โยมจะไม่เจอคำว่าคณิกะอุปจารัปปนานะแล้วพุทธเจ้าใช้คำว่าอะไรมีใครทราบพุทธเจ้าใช้คำว่าอะไรสมาธิมีใครทราบไหมเห็นไหมคำศาสดาถูกทอดทิ้งโดยอัตโนมัติแต่โยมรู้จักแต่คำแต่งใหม่หมดเลยเห็นนะแต่พอถามพุทธเจ้าพูดอะไรโยมไม่รู้พุทธเจ้าพูดสมาธิมี9ระดับ
ทั้งชีวิตพูดแค่9คำปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทิตนิโรธแค่นั้นเองเห็นนะเห็นไหมว่าคำที่แต่งขึ้นใหม่มันทำให้เราเนี่ยเพิกถอนคำศาสดาของเราโดยอัตโนมัติเลยพระศาสดาจึงเปรียบเหมือน เนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นลิ่มตีเสริมลงไปในรอยแตกของกลองเปรียบเหมือนกลองสึกของกษัตริย์ทศาลหะชื่ออาณากาศนั้นไม่อยู่กลองอาณากาศนี้เมื่อมีแผลแตกหรือลิกษัตริย์ทศาลหะก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปเนี่ยในรอยแตก ทำอย่างนี้ทุกคราวไปเป็นยังไงในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นนะชั้นใดก็ชั้นนั้นนะภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยการอย่างนี้เห็นนะเนื้อไม้อื่นทำเป็นริ่มตีเสริมลงในรอยแตกเนื้อไม้เดิมตัวกลองก็จะหมดสิ้นไปเหลือแต่เนื้อไม้ใหม่อย่างเดียวกันเลยโยมลืมคำพุทธเจ้าละแล้วโยมลืมอะไรอีก ใครรู้ว่าพระพุทธเจ้าสวดมนต์บทอะไรพุทธเจ้าสวดอะไรศาสดาตัวเองเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านกันเกือบทุกคนเลยเนี่ย ใช่ไหมมีใครทราบยกมือหน่อยเห็นไหมฮะเสืออะไรนะนโมตัสสะบทที่เราสวดกันเนี่ยยอดฮิตเลยนะอะไรนะบทบูชาพระรัตนตรัยปาหุงชินนาบัญชรคาถาเงินล้านยอดพระกันนะจีปาถะเลยนะเราสวดกันเต็มเลยนะ นี่แต่งใหม่หมดเลยโยมศาสดาสวดอะไรวันนี้จะเอาให้นี่วันนี้จะแจกหนังสือสาธยายธรรมให้โยมนะพระศาสดาของเราเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวสวดกฎอิทัปปัจจยตาสวดปฏิจจสมุปบาทวงรอบเกิดวงรอบดับอิทัปปัจจยตา4บรรทัดเองโยมอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปโยมอยากเดินตามพระเจ้าใน4บรรทัดหมูนะโยมไปจำอะไรเป็นเล่มๆมากมายใช่ไหมเป็นคำใหม่ที่แต่งขึ้นอย่าไปสนใจพุทธเจ้าบอกไงคำใหม่แต่งขึ้นอย่าไปเงี่ยหูลงฟังอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพระพุทธเจ้าพูดเองอย่าบอกว่าอาจารย์คึกฤทธิ์พูดนะอาจารย์คึกฤทธิ์เอาคำพระศาสดามาพูดให้โยมได้ฟังนะนี่เห็นนะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็สวดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะใช่ไหมโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนการเกิดขึ้นเพราะแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยกันอย่างนี้มีภิกษุรูปหนึ่งมาแอบฟังพุทธเจ้าพุทธเจ้าสาธยายเสร็จจึงบอกว่าภิกษุเธอได้ยินแล้วใช่ไหมเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนเธอจงทรงไว้ทำปริยานี้เป็นประโยชน์นะเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นั่นคือพระศาสดาเนี่ยสาธยายสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแห่งความตายและเหตุปัจจัยของการดับไปแห่งความตายนั่นเองความตายเกิดมาได้ยังไงความตายดับไปได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยและถ้าโยมทรงจำได้นะ อย่างคล่องปากขึ้นใจ
เอาไปแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นโยมจะได้อนิสงส์4อย่างนะสนใจไหมงั้นเอาไปท่องให้ดีนะวันนี้จะแจกด้วยเอาไปท่องให้ดีนะอยู่หน้า22นะอันนี้สงสี่อย่างที่โยมจะได้พระตถาคตบอกว่าแม้เธอมีสติหลงลืมทำกาละคือขณะที่ตายเนี่ยมีสติลืมหลงอาจจะมีเวทนาแรงกล้าหรือมีไอ้โน่นไอ้นี่ทำให้ขาดสติ ก็ยังได้ไปเกิดไปเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเนี่ยนะเธอจะเพลิดเพลินในภพของเทวดาแต่สักพักหนึ่งเนี่ยเธอจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เทพบุตรผู้นั้นเนี่ยจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองพุทธเจ้าบอกสติเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันพอนึกถึงบทแห่งธรรมที่ตัวเองท่องได้เนี่ยก็จะพิจารณาธรรมอย่างรวดเร็วแล้วก็จะบรรลุธรรมนี่คืออนิสงส์อย่างที่หนึ่งที่โยมจะได้อย่างที่สอง เมื่อเธอมีสติหลงลืมทำกาละก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนกันในภพภูมิของเทวดานั้นเธอก็เพลิดเพลินอยู่ในภพภูมิของเทวดาแต่บังเอิญมีภิกษุผู้มีฤทธิ์เนี่ยขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทเทพบุตรผู้นี้ไปได้ยินได้ฟังพอดีเกิดระลึกขึ้นได้ถึงบทแห่งธรรมนั้นสติเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันเหมือนกันนะกรณีที่3นะระลึกขึ้นเองไม่ได้ไม่ได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมแต่ได้ยินเทพบริษัทแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทด้วยกันเองเหมือนมนุษย์แสดงธรรมด้วยกันอย่างเนี้ยนะเข้ามาได้ยินได้ฟังแล้วระลึกขึ้นได้ก็จะบรรลุธรรมพวกที่4พวกสุดท้ายมีสติหลงลืมทำการละนะไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเทวดาผู้เกิดก่อนเนี่ยก็มาบอกเทวดาผู้เกิดหลังว่าจำได้ไหมนะแต่ก่อนเคยฟังธรรมกันนะชาตินั้นชาตินี้ที่เสถียรธรรมสถานมานั่งกันอยู่นะอาจารย์คึกฤทธิ์สอนพุทธวจนะนะนึกออกไหมโอ้เทพองค์นั้นนึกออกนะนึกได้รีบพิจารณาธรรมปั๊บเนี่ยพุทธเจ้าบอกสติเกิดขึ้นช้าจริงแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันเหมือนกันเพราะนั้นผู้ที่ทรงจำคำพระศาสดาได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจะได้นิสงส์4อย่างนี้เข้าใจมั้ยเพราะนั้นถ้าใครไม่มั่นใจว่าก่อนตายจะมีสติอย่างเข้มแข็งทรงจำให้ได้มากๆนะเอาให้คล่องปลื้มเลยนะ เพราะนั้นเราเลือกบทที่พระศาสดาเน้นย้ำมาแล้วสิ่งที่อยู่ในหนังสือสาธยายธรรมนี้นะคำว่าสาธยายธรรมบาลีใช้คำว่าสัจฉายะนะสัจฉายะนะแปลว่าการสาธยายหรือการบรรยายธรรมพูดออกมาจากปากอย่างนี้เหตุผลของการสาธยายก็ไม่ต้องคิดเองพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วประโยชน์คืออะไรพระสูตรที่1เพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมพระสูตรที่2เป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติพระสูตรที่3เป็นอาหารของความเป็นผู้สูตรพระสูตรที่4เป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศพระสูตรที่5ทำให้ไม่เป็นมลทินพระสูตรที่6เป็นบริการของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนพระสูตรที่7เป็นเหตุให้ละความง่วงได้นี่7คุณประโยชน์ของการสาธยายธรรมจะให้โยมจำคำพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งมีจำนวนมากถึง33เล่มขนาดเนี้ยจำ33เล่มยังไม่ไหวนะเอาจำจิ๋วๆแค่นี้ก่อนเพราะนั้นจะจำอะไรดี1อะไรที่พุทธเจ้าสวดเองเอาไปจำซะกฎอิทัปปัจจตาปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบดับอย่างที่2อะไรที่พุทธเจ้าบอกเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่จะต้องรู้อะไรตอบได้มั้ยอะไรเอ่ยเรื่องเร่งด่วนธรรมะเร่งด่วนในชีวิตยิ่งกว่าไฟไหม้ผมบนศีรษะพุทธเจ้าถามว่าเนี่ยถ้าไฟไหม้ผมบนศีรษะเธอหรือไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่
เธอจะทำอะไรก่อนสาวกบอกว่ารีบดับไฟก่อนทั้งนั้นเลยพุทธเจ้าบอกอย่าพึ่งมารู้อันนี้ก่อนรู้อะไรใครทราบข้างหลังอริยสัจ4เยี่ยมมากแหมต้องรับรางวัลอริยสัจ4ใช่มั้ยเป็นเรื่องเร่งด่วนในชีวิตจึงบรรจุอริยสัจ4เข้าไปให้โยมได้สวดนะเรื่องอะไรที่พระศาสดาสอนมากสอนบ่อยการละนันทิความเพลินก็เอาใส่เข้าไปเรื่องอะไรที่พุทธเจ้าบอกอานิสงส์ไว้มากอานาปานสติที่โยมทำก่อนต้นชั่วโมงนี่แหละแค่นั้นเองนะบอกอานิสงส์ไว้มากและยังบอกด้วยว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ตถาคตอานาปาพุทธเจ้าอยู่ด้วยอานาปารู้ลมหายใจเข้าออกไม่สุดยอดเหรอพุทธเจ้าใช้เองทำเองเห็นนะเดินตามรอยพระศาสดาเดินตามตรงๆนะนั้นพระสูตรเหล่านี้จะถูกนำมาใส่ไว้ในหนังสือสาธยายธรรมเล่มนี้นะเป็นช็อตเด็ดแล้วนะจำแค่นี้พอนะเหลือเฟือแล้วคำศาสดาไม่ต้องรู้เยอะก็ได้ใครรู้เยอะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่สั่งสมอาวุธไว้มากอาวุธจะเยอะนะอยู่ใกล้อ่ะหยิบธนูขึ้นมายิงตายซะกิเลสนะเข้ามาใกล้แล้วธนูยิงไม่ได้มีสั้นปลายปึกตายซะกิเลสใช่ไหมเพราะพุทธเจ้าบอกไงปหานาลาโมเธอต้องมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีโยมต้องยินดีนะในการประหารกิเลสจัดการมันซะเข้าใจป่ะธรรมารามโมมีธรรมเป็นที่มายินดีปหานารามโมมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีอัพยาปชารามโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีต้องยินดีในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนยังต้องยินดีนะปวิเวการาโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีเนี่ยมาอยู่ปฏิบัติธรรมวิเวกหลีกออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะนี่นิปปัญจารราโมมีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่าเนิ่นช้านะไม่ได้บอกให้รีบด้วยเห็นไหมไม่ได้บอกให้รีบคำพุทธเจ้าเนียนมากบอกว่าอย่าช้ารีบไม่รีบไปคิดเอาเองบอกอย่าช้านะเห็นไหมว่าทุกอย่างที่อาตมาอธิบายให้โยมฟังเนี่ยเป็นพุทธวจนะทั้งหมดไม่มีคำของสาวกองค์ใดไม่มีศาสดาเราเลิศที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าพระทุกองค์กลับมาใช้คำพระศาสดานะโยมนะเวลาโยมคุยธรรมะกันโยมก็ไม่ต้องคอยซักถามว่าเธอสายไหนเนาะ ใช่ไหมเดี๋ยวคุยกันไม่ลงตัวไว้เดี๋ยวมันโกรธเรามันพอหน้าไปกันคนละอย่างนะไปคุยทำไมคนเธอสายไหนเนาะเนี่ยใช่ไหมมันปวดหัวอย่างเงี้ยโยมต้องคอยถามสายกันเรื่อยนะเพราะนั้นใครถามสายไหนไม่มีสายไหนหรอกนะสายพระพุทธเจ้านี่แหละใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเขาพูดข้อมูลอะไรไม่ตรงปุ๊บโยมก็เดี๋ยวขอจิ้มก่อนวิเดียวปุ๊บ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 นะตรวจปุ๊บอ๋อมีใช้ได้นะไม่มีก็บอกอ๋ออันนี้เป็นคำที่แต่งใหม่เธอละทิ้งไปได้เลยอย่างนี้ใช่ไหม ทีนี้ใครสงสัยอะไรมีข้อสงสัยไหมมีคำถามขึ้นมา1ใบเกิดมีความรักกับลูกน้องของตัวเองหัวหน้าอ๋อหนูเครียดมากเพราะมีคนเริ่มรู้หนูกลัวเสียการปกครองจะทำอะไรก็กลัวไปหมดนะหนูจะทำยังไงดีใจหนูถึงจะมีความสุขกับปัจจุบันขณะกลับมารู้ลมหายใจเนี่ยจบแล้วง่ายหมูมากเลยนะอานาปานสติดับอกุศลได้ทุกชนิดนะเวลาโยมจิตเอาจิตกลับมาอยู่กับลมเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันจะดับไปหมดเลยโยมนะดูพุทธเจ้าตรัสตรงนี้เนี่ยอานาปานสตินี้แหละอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของปราณีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหาร
และย่อมยังอกุศลธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ระงับไปโดยควรแก่ฐานะนะเหมือนฝุ่นธุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ฐานะเห็นนะเพราะนั้นอานาปาเนี่ยรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยสามารถได้ถึงวิมุตติหลุดพ้นเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนวิธีอะไรเลยยมรู้ลมหายใจเรื่อยๆขณะรู้ลมอยู่ปัจจุบันแล้วนะแค่นั้นเองหรือไม่ก็นะไปคิดเรื่องกุศลใคร่ควรโทษของอกุศลวิตกนี้ใช่ไหม